้องห้าร่วมกับบริษัทโพสต์ทีวีจำกัดเสนอทางมันจะชันขอแค่รักยังอยู่จากวันนี้จะทำให้ดูว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนทางที่เดินมาทางที่จะไปเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนด้วยศรัทธาด้วยความภาคเพียรวันหนึ่งเราจะเป็นยิ่งกว่าฝันครับวันนี้5เมษายนกับเป้กุ๊กฝ่ายครับต้อนรับคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ทาง TGN 177ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทาง FM 94ค่ะทักทายสมาชิกแฟนเพจด้วยค่ะสนามเป้าเล่าข่าว by Post TV นะคะและสำหรับทุกคนเลยค่ะที่ติดตามนะคะ www.tv5.co.th รวมไปถึง TV5 Live ค่ะมีหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงแรกในช่วงเรื่องเด่นครับช่วงเรื่องเด่นสนับสนุนโดยเกลือปรุงทิพย์กลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเรื่องเด่นของเราเนี่ยไปดูเรื่องของการเมืองกันก่อนนะฮะแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยจะร้อนแรงหรือเปล่าไม่แพ้อากาศเป็นกันนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับเมื่อวานตอบคำถามนักข่าวนักข่าวพยายามถามว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการทำประชามติล่ะจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคำถามนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคงได้อ่านข่าวเนี่ยโดนทุกคนบ่อยอะจนกว่าจะทำประชามตินักข่าวจะถามสไตล์นี้นะที่ผ่านมาเนี่ยถามบ้างแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยหรือว่าสิ่งที่นักข่าวต้องเจาะต้องขยี้ต้องเอาให้ได้เนี่ยคือว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทางโดยเฉพาะเรื่องหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเวลาเขาจะตอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ตอบไปข้างหน้าแล้วจะตอบปัจจุบันก็จะตอบปัจจุบันเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วตัวข้างหน้าเดี๋ยวว่ากันใช้คำว่ารู้แก้วนะครับเมื่อวานรองนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกรณีที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับยกเลิกการแถลงข่าวที่บ้านพักก็บอกว่าดีเหมือนกันที่พลเอกชวลิตยกเลิกการแถลงข่าวเพราะว่าที่ผ่านมาก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบก็อยากให้ช่วยกันทำเพราะอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งอีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่การทำประชามติขอร้องอย่าไปพูดย้อนไปย้อนมาเพราะตอนนี้ประเทศกำลังเดินไปข้างหน้าถ้าลงประชามติผ่านก็จะมีการเลือกตั้งแล้วและถ้าลงประชามติไม่ผ่านก็ต้องมีการเลือกตั้งขอย้ำว่าไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องมีการเลือกตั้งก็คือวางเอาไว้ในปี60ส่วนแผนรองรับจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคสช.เพื่อไปสู่กระบวนการเลือกตั้งดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงย้ำเลยนะฮะว่าผ่านไม่ผ่านนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่ามองไปในปีหน้าคือปี60ว่ายังไงก็แล้วแต่มีการเลือกตั้งแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะใช้รัฐธรรมนูญแบบใดนะครับเดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันอีกทีพลเอกประวิตรยังได้กล่าวถึงหลักสูตรอบรมผู้นำสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์ของคสช.โอ้ชื่อหลักสูตรดีมากเลยนะค่ะตอนนี้หากใครเข้าเกณฑ์รับการอบรมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.เป็นผู้รับผิดชอบใครที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมนะฮะ
ม่ใช่คัดไปทุกคนต้องเหมาะสมจริงๆนะใครที่แสดงความคิดเห็นแบบที่ไม่มีเจตนาและพูดคุยกันรู้เรื่องก็ไม่ต้องเข้าอบรมแต่ถ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะครับต้องเข้ารับการอบรม7วันก็ยืนยันว่าใช้เวลา7วันเนี่ยเพียงพอละนะครับเพราะว่าแค่7วันแค่นี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วขนาดชื่อซอฟแล้วนะฮะชื่อดีดีเออหลักสูตรอบรมผู้นำสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์โอ้โหชื่อออกจะดีเออนะฮะแล้วก็ยังได้กล่าวถึงที่อดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยแจกขันแดงให้กับประชาชนนะครับว่าสิ่งใดที่แตกแยกก็อย่าไปทำนะส่วนที่มองว่าการแจกขันแดงถือว่าเป็นการเช็คคะแนนเสียงของประชาชนหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เมื่อถามถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแสดงความเห็นผ่านอินสตาแกรมเนี่ยก็บอกว่าคงไม่ต้องไปดูคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับมีทำแค่ในประเทศให้เรียบร้อยก็พอแล้วดูเจตนาก็แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการรับส่งมอบหน้าที่นะคะหน่วยงานของความมั่นคงก็คือที่ค่ายสุรนารีนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีการจัดพิธีรับส่งแม่ทัพภาคที่2ขึ้นนะคะระหว่างพลเอกธวัชสุขหลังอดีตแม่ทัพภาคที่2ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการกับพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ค่ะโดยมีทหารกองเกียรติยศจากหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่2กว่า 1,500ร้อยนายนะคะมาร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งแม่ทัพภาคที่2ท่านใหม่ก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่มารับตำแหน่งเนี่ยจะดำเนินการเร่งด่วนใน3เรื่องนะคะภารกิจเร่งด่วนก็คือ1สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและคสช.รณรงค์เรื่องของการใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติร่างฉบับใหม่นะคะ2ก็คือเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่ทหารอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองแล้วก็ภารกิจเร่งด่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของภัยแล้งนะคะจัดรถบรรทุกน้ำจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนถามถึงเรื่องของความปัญหาความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันเดินไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยได้มีการเจรจาพูดคุยกับกองทัพแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทุกอย่างแล้วไม่มีความกังวลอะไรนะคะในช่วงก่อนที่จะมีการลงประชามตินี่แหละที่อยากจะให้ออกมาเตือนนะคะแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยห่วงในเรื่องของการเคลื่อนไหวคัดค้านร่างเพราะว่ามีกฎหมายห้ามชุมนุมเคลื่อนไหวบังคับใช้อย่างเข้มงวดแต่ถ้ากลุ่มใดออกมาเคลื่อนไหวก็พร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในภาคอีสานด้วยนะคะว่ากองทัพภาคที่2ก็รับนโยบายจากรัฐบาลจัดชุดเฉพาะกิจนะคะพร้อมด้วยทีมกฎหมายเนี่ยลงพื้นที่หาข่าวอย่างต่อเนื่องถ้าเผื่อไปรู้ไปเห็นไปพบว่ามีผู้ใดเข้าข่ายฐานความผิด16มูลฐานจะเป็นมาเฟียเนี่ยก็จะถูกดำเนินการจับกุมอย่างถึงที่สุดฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็อยากจะให้ระลึกนึกถึงว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของคสช.แล้วก็การเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งรถแบบที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นเราทุกคนต้องให้โอกาสรัฐบาลชุดนี้ทำงานอย่างเต็มที่ท่านก็ฝากมาบอกประชาชนในพื้นที่นะคะมาถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะทางกรท.ก็มีการเร่งทำสรุปเพื่อที่จะส่งให้ทางกกต.ขณะเดียวกันก็ไม่ห่วงกับกระแสที่มีคนจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าขอให้วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงอย่านำเสนอแบบบิดเบือนข้อมูลค่ะเรื่องนี้นะคะคุณอุดมรัฐอมฤตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ก็บอกว่าขณะนี้ทางกรท.เองกำลังหารือในส่วนของกรอบหลักการต่างๆในการจัดทำสรุปย่อส่งให้ทางกกต.ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสรุปทั้ง2เล่มก็ต้องเร่งจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้คาดการณ์กันว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดขณะเดียวกันหลังจากที่ทางกรท.ได้มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วยังพบปัญหาว่ามีความไม่เข้าใจอยู่บ้างอาทิในส่วนของบทเฉพาะการซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้กรท.เนี่ยต้องไปทำความเข้าใจรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาซึ่งมองว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องใช้เวลา
ทำความเข้าใจกับประชาชนสักระยะหนึ่งเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้เวลาส่วนเรื่องของกระแสการรณรงค์คว่ำร่างนั้นส่วนตัวยืนยันว่าทางกรท.เองไม่ได้มีความเป็นห่วงหรือไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดกรท.นั้นเข้าใจพร้อมรับได้แล้วก็ได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการปรับแก้ตามข้อเสนอทั้งหมดเนื่องจากต้องดูให้ตรงกับหลักการที่วางไว้อะไรที่ไม่ตรงกับหลักการก็ไม่ได้เอามาปรับแก้อย่างไรก็ตามค่ะทางกรท.ก็ไม่ได้มีการชี้นำว่าจะต้องรับร่างหรือไม่รับร่างนะคะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายเนื่องจากกรท.มีหน้าที่ทำความเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นส่วนใครจะรับหรือไม่รับอย่างไรอยู่ที่สิทธิและเสรีภาพและความคิดของแต่ละคนพร้อมขอให้ทุกๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่แต่ไม่ใช่การคิดไปเองแล้วเอาข้อมูลเนี่ยไปบิดเบือนในช่วง3เดือนต่อจากนี้เนี่ยก็คงเห็นความเคลื่อนไหวในภาคการเมืองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองลงไปสู่ภาคประชาชนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างซึ่งหน้าที่ของประชาชนก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติกันนะเดี๋ยวพ.ร.บ.การทำประชามติออกมาเนี่ยคงจะได้เห็นกฎหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโอ้โหมีเส้นบางๆกั้นนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลเป็นการรณรงค์หรือว่าเป็นการบิดเบือนใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะบิดเบือนเพียงแต่ว่าคนที่อธิบายไปเนี่ยอาจจะฟังข้อมูลมาผิดหรือว่าตีความผิดนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมฮะพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรองนายกและรัฐมนตรีนะครับท่านเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูงานนะครับของที่การเตือนภัยแห่งชาติเนี่ยนะครับมีการมอบนโยบายแล้วก็คำแนะนำด้วยปรากฏว่าหลังจากที่ดูศักยภาพในการทำงานนะครับของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะฮะมาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับทั้งที่บ้านเราเนี่ยภัยพิบัติอาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับอย่างอินโดนีเซียใช่ไหมฮะที่เขามีแผ่นดินไหวเยอะมีภัยธรรมชาติเยอะนะครับโดยการเดินทางไปดูศูนย์เตือนภัยในครั้งนี้เนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำบทบาทแล้วก็การต่อยอดขยายผลในการปฏิบัติการโดยรองนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ศูนย์เตือนภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการก็คือเวิร์กช็อปนะฮะรับฟังข้อเสนอแนะจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างเช่นญี่ปุ่นอินโดนีเซียอินเดียแล้วก็ศรีลังกาแล้วก็มีการเน้นย้ำให้ปรับบทบาทหลังจากที่ครม.นั้นมีมติให้ศูนย์เตือนภัยนั้นโอนถ่ายอำนาจนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยอยู่กระทรวง ICT ให้ไปอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ายังไงเตือนภัยเป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะแต่เดิมเนี่ยเตือนภัยมันต้องใช้พวกเทคโนโลยีข่าวสารไงก็เลยไปอยู่ ICT แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะบริหารงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาประสานเนี่ยมันต้องประสานหลายฝ่ายใช่ไหมฮะปภ.อย่างเงี้ยเวลาคุณเตือนเสร็จอ่ะแล้วใครจะเข้าไปดูแลก็คือปภ.แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยซ้ำครับก็เลยโอนย้ายมาอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับล่าสุดมีการประกาศใช้เดี๋ยวรอการประกาศใช้ก่อนนะครับก็จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอไปดูในด้านศักยภาพเนี่ยพบว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติของไทยเนี่ยมีศักยภาพเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนโดยหากมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีภายในเวลาไม่เกิน10นาทีถือว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็การทำงานจะประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในขั้นแรกแล้วก็จะประเมินว่าจะแจ้งเตือนประชาชนในระดับใดเพราะว่าต้องมีระดับใช่ไหมครับคือตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อปี54เราจะเห็นรูปแบบของการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลักษณะของน้ำที่มาหรือว่าภัยที่เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่นั้นเนี่ยสภาพอากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเคยเข้าไปที่ศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ก็จะมีเรียกว่าระบบสำรองข้อมูลเนี่ยเป็นห้องๆเลยนะเป็นเหมือนตู้คอมพิวเตอร์ที่สำรองข้อมูลไว้แล้วก็จะมีห้องที่เอาไว้ออกอากาศแบบโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดสมมติว่าที่อื่นเนี่ยเตือนไม่ได้สถานีโทรทัศน์มีปัญหาจริงๆเขาจะมีห้องออกอากาศจากณที่นั้นเลยเตือนได้ทันทีครับเวลาเตือนภัยเนี่ยหลายท่านอาจจะเอ๊ะฉันไม่เห็นเคยได้ฟังข้อมูลข่าวสารเวลาคุณได้ข้อมูลจากวิทยุสื่อตามสายหรือว่าโทรทัศน์ได้แล้วฮะมาจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะเพียงแต่ว่าเขาประสานไปยังกสทช.นะบอกว่าขอความร่วมมือจากโทรทัศน์ทุกช่อง
นะสื่อทุกสื่อเนี่ยในการเวลาแจ้งเตือนไปเนี่ยก็ให้ช่วยการเผยแพร่ข้อมูลจะได้ไปถึงประชาชนเร็วยิ่งขึ้นอย่างแผ่นดินไหวที่ประเทศนั้นประเทศนี้สักพักแฟกขึ้นมาละจินชาดีข่าวอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้านี่กระทรวงเกษตรเสนอแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะฮะรวมถึงเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.ในวันนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าท่านปลัดเนี่ยโปรยหัวว่าอย่างไรคือผมอ่านแล้วน่าสนใจมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติกลับมาติดตามสนามเป้าเล่าข่าวนะคะทักทายนะคะคุณผู้ฟังทาง FM 94ด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะมีหลายข่าวเลยนะคะอย่างเรื่องนึงที่เราต้องให้ความสนใจค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะความร่วมมือ TPP นะคะที่เราคิดอยู่ว่าเราจะร่วมไม่ร่วมนะคะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะหรือว่า TPP ของไทยนะคะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นะคะได้ไปศึกษาเชิงลึกค่ะเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีให้เจรจากับประเทศสมาชิกได้ในต้นปีหน้านะคะก็ไปทวงถามความคืบหน้าอยู่นะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ได้เปิดเผยออกมานะคะว่าได้มีการนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเข้าร่วมคือได้มีการให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์เนี่ยไปศึกษาไงแล้วพอศึกษามาแล้วปุ๊บอุ๊ยมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเราเข้าร่วมแม้ว่าจะมีบางส่วนแม้ว่ามันจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็จะหามาตรการเยียวยาให้สำหรับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะต้องไปศึกษาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นเจรจาได้ในต้นปีหน้านะคะโดยให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำแผนเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานะคะในวันที่29เมษายนนี้โดยรายละเอียดที่เสนอเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละเรื่องโดยคาดว่าในการประชุมเนี่ยจะมีความชัดเจนถึงการประกาศท่าทีของไทยต่อการเข้าร่วม TPP เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเขารออยู่ว่าเราจะเอายังไงเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะคะนอกจากเรื่องของ TPP แล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่เยอะแล้วก็น่าจะส่งเสริมศักยภาพให้ต่อสู้ในตลาดโลกได้ด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับที่ผ่านมายังขับเคลื่อนได้ไม่แรงพอนะคะท่านรองนายกก็บอกว่าน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้มากกว่านี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีนะแต่อยากให้เร็วกว่านี้ชัดกว่านี้นะคะซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าเอาล่ะพร้อมมากพร้อมจะพัฒนาคาดว่าสิงหาคมนี้แหละจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยมากขึ้นครับวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเข้าไปนะฮะในการให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายนะฮะก็คือ 15,000 บาทที่ไม่เกินเนี่ยนะฮะแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการนำเสนอมาตรการอะไรบ้างนะครับแต่ว่าดูเรื่องของกระทรวงเกษตรก่อนพลเอกชาติชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะก็เปิดเผยว่าเตรียมเสนอแนวคิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรสร้างงานสร้างรายได้ในระดับหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้านโครงการนี้จะให้เงินนะฮะหมู่บ้านละ1ล้านบาทนำไปทำอะไรนำไปสร้างงานสร้างรายได้ร่วมกันของแต่ละหมู่บ้านในการร่วมผลิตแล้วก็จำหน่ายยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยร่วมการผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะผลิตแปลงผักเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หรือว่าเป็นแหล่งน้ำนะครับทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวให้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาไปสรุปก่อนนะฮะพอสรุปออกมาก็เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าครม.เคาะก็สามารถนำเงินเนี่ยส่วนนี้เนี่ยนะฮะ 70,000 หมู่บ้านเนี่ยนำไปแจกจ่ายได้เลยหมู่บ้านละ1ล้านบาทนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ2โครงการสำคัญนะครับ1ก็คือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกพืชแล้วก็ทำโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเหมือนโครงการตำบลละ1ล้านบาท2ก็คือเสนอให้จ่ายเงินสดเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงดินแหล่งน้ำแล้วก็จัดหาปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตที่จะถึงโดยจังหวัดเป็นผู้รับรองเกษตรกรนะครับ
ทั้งหมดนี้ถ้าได้ข้อสรุปก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็อนุมัติออกมานะฮะส่วนที่ประชุมครม.วันนี้มีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจนะฮะไปดูรายกระทรวงเลยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.นะครับอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีตะวันออกนะฮะระยะทาง 21.2 กิโลเมตรหลังจากที่รฟม.นั้นปรับลดค่าก่อสร้างงานโยธาลงนะเดี๋ยวดูว่าครม.อนุมัติเลยหรือเปล่านะครับสำหรับโครงการนี้ส่วนไฮไลท์กระทรวงการคลังนี่ฮะจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับโดยปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์ยังไม่บอกรายละเอียดนะฮะเกินออกมาแบบนี้ฮะบอกว่าเด็ดกว่าการแจกเงินแต่ไม่ใช่การแจกเงินและไม่ใช่การกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแจกทองหรือแจกรถเบนซ์หรืออะไรต้องเปิดฝาไหมหรือยังไงโอ้โหเป็นไงผมบอกว่าผมอ่านที่ท่านปลัดสมชัยเนี่ยโดยออกมานี่ผมอยากจะรอดูจริงๆเลยฮะรายการช่วง 6:00 น.วันนี้เนี่ยกด Subscribe เลยนะติดตามนะๆๆแต่จะเป็นอะไรมาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้มันขาดใจเหมือนดูซีรีส์ไม่จบอ่ะโอ้โหเปิดซะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอัปเดตกันแน่นอนนะคะส่วนตอนนี้ค่ะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเดือนมีนาคมนี้นะซึ่งก็จะไปสะท้อนกับความเชื่อมั่นอีก3เดือนข้างหน้าก็คือเดือนมิถุนายนเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวที่ 96.14 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 94.30 นะคะโดยที่ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 98.20 นักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 96.53ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศลดลงอยู่ที่ 87.50 นะคะสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือเรื่องของการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศรองลงมาก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขณะที่ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยเองที่ตอนนี้ยังฟื้นตัวแต่ไม่ชัดเจนรองลงมาคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่น่าสนใจไม่รู้คุณเป้ได้เก็บไว้บ้างหรือเปล่านะคะคือหมวดของรับเหมาก่อสร้างโอเคพูดหน่อยนะฮะไม่ว่าให้เก็บอะไรด้วยเก็บอิฐเก็บปูนแหมเก็บไว้บ้างหรือเปล่าแหมขณะที่หมวดเหล็กตอนนี้เป็นหมวดที่ไม่น่าสนใจที่สุดนะคะส่วนการที่มีเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้นไทยในระยะนี้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็มองว่าน่าจะเป็นในระยะสั้นนะดังนั้นนักลงทุนเองต้องระวังเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่เขามีทั้ง2ทิศทางขณะที่เศรษฐกิจไทยเราเองก็ยังต้องระวังโดยเฉพาะกำลังซื้อระดับรากหญ้าที่ตอนนี้ต้องมีการประคองให้กำลังซื้อเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คาดการณ์กันว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นส่วนทางสอทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปภาวะเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คือ2559บอกว่าภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับทรงตัวโดยที่การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่องขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำส่วนเรื่องของภาคการส่งออกที่พลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ14เดือนนั้นอันนี้อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่ได้บ่งบอกถึงสัญญาณฟื้นตัวของภาคการส่งออกอย่างชัดเจนเนื่องจากมีปัจจัยชั่วคราวจากการส่งออกทองคำแล้วก็มีรายการพิเศษอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการค้าบริเวณชายแดนกันหน่อยแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะจะชะลอจะซบจะเสื่องซึมแต่สำหรับการค้าชายแดนโตแบบเงียบๆโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นยังคงต้องหนุนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมเรื่องของมูลค่าการส่งออกของบ้านเราเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงยังคงสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นสัญญาณบวกให้ได้นะคะก็มีการคุยกันนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยว่าจากการได้ประชุมร่วมกันนะคะในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่1ซึ่งก็ทำงานร่วมกันกับหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศมหาดไทยคมนาคมหรือว่าสภาหอการค้าไทยสมาคมธนาคารไทยเป็นต้นเนี่ยนะคะที่ประชุมมีการนำปัญหาอุปสรรคต่างๆมาคุยกันเพราะว่ามีภาคเอกชนไงที่ลงไปเป็นคณะทำงานย่อยด้านการค้าชายแดนแล้วก็ค้าข้ามแดนซึ่งอยู่ภายใต้คณะการทำงานนะคะของการส่งเสริมแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีการพิจารณา3ประเด็นที่ถือว่ายังเป็นอุปสรรคแล้วต้องทำให้มันหมดอุปสรรคไปก็คือเรื่องของเงินเวลาและโลจิสติกอย่างเรื่องของเงินเนี่ยขอให้ขยายมูลค่าสินค้าอาเซียนที่นำติดตัวเดินทางเข้าออกตามด่านการค้าชายแดนจากเดิมกำหนดไว้ที่200 US ดอลลาร์ให้เป็น 3,000
US ดอลลาร์หรือจาก 7,000 กว่าบาทให้เป็นแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็มีการขอขยายเวลาการทำการของแต่ละด่านเพราะว่าบางด่านนั้นเปิดสั้นไปปิดเร็วไปนะคะแล้วก็ขอให้มีการอำนวยความสะดวกเรื่องของการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางด้านเมียนมาและกัมพูชาโดยที่ในที่ประชุมนะคะทางกระทรวงการคลังพาณิชย์มหาดไทยคมนาคมก็ได้รับปากว่าจะนำไปแก้ไขแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องสนับสนุนเพราะว่าการค้าชายแดนเนี่ยตอนนี้ถือว่าช่วยได้เยอะกำลังซื้อก็ขยายตัวคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามั่นใจในสินค้าไทยนะแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้ด้วยเพราะว่าเรามีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆเนื่องจากว่าเราเปิด AECแม้ว่าจะมีการพูดถึง AEC ไม่ได้คึกคักตุ้มตามแต่ว่าก็มีการเปิดเสรีมากขึ้นก็ค้าขายกันได้ง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะสำหรับในปี59ก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำให้การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านล้านบาทแล้วก็มีโครงการที่จะส่งเสริมความร่วมมือกันนะคะหลากหลายช่องทางเลยที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเนี่ยไปเจรจากับเพื่อนบ้าน CLMV นะคะนั่นคือลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดมหกรรมการค้าชายแดนนะที่นครพนมหนองคายเชียงรายจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะเชื่อมโยงเพื่อนบ้านไปสู่จีนตอนใต้แล้วก็สุดท้ายเรื่องของการสนับสนุนเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะในการที่จะไปทำค้าขายกับ CLMV ที่บอกไปนะคะคราวนี้คุณสองคนต้องฟังเลยว่าคุณชอบแน่นอนเรื่องของการขจัดการเรื่องปฏิบัติต่อสตรีในอาเซียนเขามีคณะทำงานนะฮะของอาเซียนเลยนะฮะเพราะว่าเป็นวาระที่อาเซียนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้เพราะต้องบอกว่าในสังคมอาเซียนเนี่ยนะฮะยังถือคติคือชายเป็นใหญ่อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยถูกปลูกฝังในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมานะครับของอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะสตรีผู้พิการด้วยนะฮะไม่ใช่สตรีธรรมดานะฮะเน้นไปที่สตรีพิการด้วยนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานประสานของไทยเนี่ยนะฮะในคณะกรรมการของอาเซียนจึงได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างประเทศครับหัวข้อก็คือบทบาทของสตรีพิการและองค์กรด้านคนพิการต่อแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีอาเซียนร่วมกับผู้นำคนพิการผู้แทนองค์กรด้านคนพิการและคนพิการจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศติมอร์เลสเต้นะฮะติมอร์เลสเต้จริงๆเขาอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าร่วม AC นะครับหรือว่าประชาคมอาเซียนนะและติมอร์เลสเต้เขาไม่ได้เข้าร่วมด้วยมีการหารือกันนะฮะประชุมร่วมกันเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของประเทศอาเซียนในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแล้วก็สตรีพิการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้สตรีพิการและองค์กรด้านคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีพิการนอกจากนี้ทางพม.นะครับกระทรวงพม.เนี่ยก็ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประเด็นความเสมอภาคหญิงชายและการส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานระหว่างประเทศให้บรรลุผลการจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเปิดเวทีนะครับให้สตรีพิการองค์กรด้านคนพิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนนะครับต้องดูกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนนะฮะว่าประเทศเธอมีปัญหาอะไรแล้วของฉันเนี่ยเวลามีปัญหาแบบนี้เนี่ยฉันแก้ปัญหายังไงนะครับจะได้นำแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยนำไปปรับปรุงแล้วก็นำไปใช้ในแต่ละประเทศความสามารถของมนุษย์ไม่ควรถูกแบ่งแยกด้วยเพศนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้โอกาสนะคะทุกเพศทุกวัยได้เท่าเทียมกันอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะทางกระทรวงพม.เนี่ยก็มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากเดิมกองทุนนี้นะฮะให้กู้ยืม 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทต่อคนโดยไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะใครไม่ทราบก็ลองไปสอบถามดูได้เป็นการหยิบยื่นโอกาสให้นะคะอ้าวพักกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะออกมาดูกันว่าอาหารอะไรที่ทำให้คนไทยกลายเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคความเค็มเกินขนาดช่วงหน้ากลับมาตามค่ะกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแห่งการให้ของทุกครอบครัวให้สลากแทนใจช่วยกาชาดให้รางวัลสอยดาวสร้างความสนุกสนานให้ศิลปินดารามอบความสุขสำราญให้ทุกกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน30มีนาคมถึง7เมษายนนี้เที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาดที่สวนอัมพร
นับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน6นาฬิกา33นาทีสนามเป้าเล่าข่าวนะฮะดูทางช่อง5กดเลข1นะฮะหรือว่าวิทยุขึ้น94มีแอปพลิเคชันด้วยนี่แอป www tv 5 live เว็บไซต์เว็บไซต์อะไรโยโย่ก็เหมือนแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบฮะอ๋อโอเคอะไรนะแอปพลิเคชัน tv 5 live เออแล้วเว็บไซต์พอแล้วมาดูอุบัติเหตุนะท่านผู้ชมฮะรถไฟชนรถบัสนะฮะจริงๆเวลาข่าวนำเสนอเนี่ยเขาต้องให้พูดว่ารถบัสชนรถไฟหรือเปล่าพอรถไฟเขาวิ่งอยู่บนรางของเขาไงใช่ไหมฮะแต่รถบัสเนี่ยไปอยู่บนทางวิ่งของรถไฟเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยเลยต้องบอกรถบัสชนรถไฟทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคือรถไฟชนรถบัสคุณจะพูดให้งงทำไมเนี่ยคุณพานุพงศ์คุณเข้าข่าวสักทีได้ไหมเนี่ยมาดูการแก้ปัญหานี้ฮะท่านผู้ชมฮะล่าสุดคุณออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพูดคุยเลยนะฮะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกเข้าพบเพื่อหารือถึงกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยแหละโดยคุณออมสินบอกนะฮะว่ารถไฟมีแผนการติดตั้งเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานส่วนกรมขนส่งเนี่ยนะฮะจะต้องดูเรื่องรถบัสที่เปิดเพลงเสียงดังทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากด้านนอก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือเขาคาดการณ์กันสำหรับกรณีนี้ว่าน่าจะแบบเปิดเพลงเสียงดังหรือเปล่าเลยไม่ได้ยินบูดรถไฟมีพยานที่คุยกันมาว่าอย่างนั้นใช่ไหมผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ายังไงนะฮะก็บอกรฟท.เนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลพนักงานขับรถไฟทั้งสองคนก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะและในขณะผ่านจุดตัดดังกล่าวเนี่ยรถไฟมีความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเกิดเหตุอย่างที่นำเสนอข่าวไปนะฮะบริเวณวัดสุวรรณวัดงิ้วรายนั้นจะมีรถไฟผ่านวันละ4ขบวนเท่านั้นเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นทางลักผ่านต่อมามีการสำรวจนะฮะพบว่าจุดลักผ่านตรงนี้เนี่ยมีรถใช้ค่อนข้างเยอะนะครับทางกรมทางหลวงชนบทก็เลยจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะไปทำเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็อยู่ระหว่างการทดสอบและจะเริ่มใช้งานได้เดือนหน้าแล้วนะครับภายใน1เดือนนี่แหละแต่ต้องขึ้นกับระบบอื่นๆด้วยว่าจะเสร็จพร้อมกันหรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยจุดตัดรถไฟทั่วประเทศมีประมาณ 2,500 แห่งโดยมีทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต584แห่งทางลักผ่านที่ได้รับอนุญาต775แห่งนะครับเพราะฉะนั้นที่มีปัญหาเนี่ยก็คือ584แห่งเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเครื่องกั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นจะมีป้ายเตือนทุกแห่งเนื่องจากอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีสัญญาณไฟสีด้วยล่ะก็คาดว่าในปี60เนี่ยนะฮะคืองบประมาณปี58ถึงปี60เนี่ยใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ว่ารฟท.จะเร่งนะฮะไปติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติในจุดตัดที่เหลือประมาณ160แห่งนะครับซึ่งจะทำในปีนี้เนี่ยให้เสร็จก็ไม่รู้ว่าจะต้องอ่านข่าวนี้อีกกี่ครั้งนะฮะเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยทราบอันตรายดีแหละนะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่ามุมที่เราจะเห็นรถไฟได้ชัดเนี่ยนะฮะคือมุมที่เราไปอยู่แบบเกือบจะเส้นตรงแล้วถึงจะเห็นรถไฟว่าวิ่งมาแต่ถ้ามุมที่เราเห็นแคบๆเนี่ยก็คือมุมที่เรายังไม่ถึงทางรถไฟมันจะเห็นแค่มุมแค่นี้ทำไมเราต้องรอให้เห็นรถไฟอ่ะเราเห็นรางรถไฟแล้วเราชะลอก่อนได้ไหมเพราะว่าขนาดในกรุงเทพเองเนี่ยพอเห็นแล้วว่ามีรางรถไฟสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีไฟแดงพอมันเหลืองปุ๊บฉันจะพุ่งออกไปให้ทันก่อนมันไฟแดงคือมันกลายเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นไปแทนที่เราจะมาระวังว่าพอไฟเหลืองปุ๊บเอาละเดี๋ยวรถไฟกำลังมาเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าฉันไม่อยากติดรถไฟฉันพุ่งไปก่อนเดี๋ยวว่าแต่ไฟเลยไอ้ตัวกั้นกำลังลงอ่ะยังเล็กปุ๊บโอ้โหไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความระมัดระวังสำคัญที่สุดนะคะมากันที่เรื่องของอาหารการกินค่ะให้ลองทายว่าถ้าคนไทยกินเค็มมากๆจะเป็นโรคอะไรคะไตแล้วถ้าเผื่อโรคไตเนี่ยเป็นสาเหตุอะไรน่าจะเป็นสาเหตุอาหารที่คิดว่าเค็มสุด
TikTok TikTok ตอบตอบใส่น้ำปลาใส่เกลือเยอะๆถามว่าอาหารเมนูไหนส้มตำอ่ะโอ้โหเก่งอ่ะรู้จักอ่านมาก่อนนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวจบจบจบส้มตำเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะกินส้มตำเนี่ยเค็มๆนะคะยิ่งถ้าเผื่อเอาไปคลุกข้าวเนี่ยนะคะได้รับความเค็มแบบ 100% แล้วก็เสี่ยงเป็นโรคไตแหมฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเพราะว่ากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมคะลองมาดูนะคะผลการวิจัยข้อมูลล่าสุดเลยนะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคณะแพทยศาสตร์เครือข่ายลดบริโภคเค็มระบุว่าปัจจุบันคนไทยเนี่ยบริโภคเกลือกันมากกว่าปริมาณที่กำหนด2เท่าทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง11ล้านคนป่วยด้วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้น 15% ต่อปีนะคะเมื่อรวมแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อต้องใช้เงินในการดูแลกลุ่มนี้เรียกว่า3กองทุนสุขภาพเนี่ยใช้เงินกว่า 5,000 ล้านบาทเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะที่จะลดเรื่องของการใช้เงินตรงนี้รวมไปถึงผู้ป่วยด้านนี้ด้วยนะคะระยะแรกของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากความดันโลหิตสูงเพราะว่าไตมีปัญหาใช่ไหมก็คือจะเริ่มบวมไข่ขาวในปัสสาวะรั่วแล้วพอมาหาหมอเนี่ยก็มักจะพบว่าเป็นไปแล้วกว่า 70% นะคะโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยกินเค็มมาทั้งชีวิตเขาบอกว่าผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดที่เคยมาฟอกเลือดที่รามาเนี่ยนะอายุ27ปีเองอะแปลว่าต้องเริ่มกินสะสมความเค็มเนี่ยมาตั้งแต่ยังวัยเยาว์อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าต้องเป็นวาระแห่งชาติกำลังจะมีการออกกฎหมายมานะคะควบคุมว่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยต่อไปนี้ต้องมีปริมาณเกลือและโซเดียมไม่เกินที่กำหนดนะคะอย่างในอาหารกระป๋องขนมขบเคี้ยวเนี่ยเกลือโซเดียมต้องไม่เกิน 20% นะคะถ้าเผื่อเจอว่ามันเกินเนี่ยอาจจะต้องมีทั้งจำทั้งปรับกันนะคะขึ้นตามระดับความเค็มนะคะแต่ว่าต้องพิจารณากันอีกนานกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายคงอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อยากสะสมความเค็มคุณต้องระมัดระวังอาหารต่อไปนี้นี่คือเมนูที่ดิฉันเองก็อ้าปากค้างเหมือนกันว่ามันทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ขนาดนี้เชียวหรือนั่นก็คือส้มตำค่ะคุณผู้ชมส้มตำที่คนไทยรับประทานนั้นเค็มมากนะคะเพราะว่ามีทั้งน้ำปลาน้ำปลาปูดองยิ่งใส่ยิ่งเค็มเขาบอกว่าถ้าเผื่อกินแต่เส้นกินแต่ส่วนประกอบเนี่ยก็จะได้รับความเค็มประมาณสัก 20% แต่ถ้าเผื่อใครเอาข้าวเหนียวไปจิ้มน้ำกินเข้าไปเค็ม 100% ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณสั่งส้มตำสั่งให้ติดปากเลยป้าป้าเอาไม่เค็มป้าป้าไม่เอาผงชูรสป้าอาจจะบอกว่างั้นไม่ต้องกินป้าไม่ใส่พริกป้าไม่ใส่ถั่วป้าทำไม่เป็นเลยคราวนี้ป้าไม่รู้จะใส่อะไรเลยแกรสเพี้ยนเลยเวลาแค่บอกป้าใส่พริก2เม็ดป้ายังตำแทบไม่ถูกเลยตอนเนี้ยแต่ว่าต้องทำเพื่อสุขภาพของท่านเองแล้วก็ให้สังเกตตัวเองว่าตัวเองกินเค็มไปหรือเปล่านะคะบางครั้งเราไปกินอาหารตามร้านอาหารเนี่ยถ้ากลับมาเป้บ่นประจำเลยบอกเนี่ยหิวน้ำมากเลยเหมือนใส่ผงชูรสเป้เขาไม่กินผงชูรสเขาแพ้ง่ายเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าเขาแบบว่าผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องแพ้ให้ง่ายบ้างนะคะถ้ารู้สึกว่ามันหิวน้ำบ่อยๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเราจะกินเค็มมากเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเค็มถ้าเผื่อทำอาหารเองก็อย่าใส่เกลือเยอะหรือว่าถ้าเผื่อรู้ว่าขนมขบเคี้ยวอาหารสำเร็จรูปมันมีเกลือเยอะก็จิบน้ำตามเข้าไปเยอะๆละกันนะคะกินเค็มเป็นอันตรายต่อสุขภาพยังไม่พอกันนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอของเค็มที่มันเป็นของปลอมอีกเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ล่าสุดนะคะก็เลยมีการไปตรวจจับซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวรวมทั้งสิ้น 1,356 ขวดที่ผลิตแบบปลอมๆผลิตแบบไม่ได้มาตรฐานเรื่องนี้ค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบตรวจยึดได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่มีการสืบทราบว่าบ้านหลังนี้ลักลอบผลิตซอสและซีอิ๊วขาวปลอมก็เลยเอาหมายศาลจังหวัดธัญบุรีเนี่ยเข้าไปตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนในขณะที่กำลังกระทำความผิดเลยทีเดียวกำลังบรรจุซอสใส่ขวดขั้นตอนเนี่ยนะเขาแบ่งอย่างนี้เลยค่ะคุณเป้คุณกุ๊กแบ่งบรรจุขวดจากถังขนาด200ลิตรกรองด้วยผ้าขาวบางบรรจุขวดเสร็จนำมาใส่ลังซีลกล่องอย่างนี้เหมือนของจริงเหมือนของใหม่เป๊ะเลยใครจะไปดูออกว่าไหนของจริงของปลอมบางทีชิมผมยังไม่รู้เลยดูยังไงอ่ะ นั่นแหละสิวิธีการดูเนี่ยไม่ยากนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ว่านอกจากไปจับขวดที่บรรจุแล้ว1,000 กว่าขวดได้เนี่ยยังมีขวดเปล่ารอบรรจุอีกเกือบ 3,000 ขวดโอ้โหฉลากปลอมอีก 1,200 แผ่นรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ย3ล้านกว่าบาทเลยนะคือเขาบอกว่ามีในทุนที่จะ
จ้างให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาผลิตแล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปเรื่อยๆผลิตแล้วยังไงเอาไปส่งขายตามตลาดลูกค้าเนี่ยก็จะซื้อเป็นลังเพราะรู้สึกว่ามันถูกกว่าปกติตอนนี้กำลังสืบหาขยายผลว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบเนี่ยเอามาจากไหนอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยโทษไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คุณแป้คุณกุ๊บคือจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 50,000 ขออภัยค่ะ 5,000 ถึง 100,000 บาทแต่ก็คือคนพอโทษไม่หนักขนาดนี้เนี่ยนะคนก็เลยทำกันเรื่อยๆดังนั้นคนที่ต้องระวังก็คือตัวเราเองหากเจอว่าที่ไหนเนี่ยเขาขายแบบถูกผิดปกติหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันของจริงหรือของปลอมหรือเปล่าโทรไปได้นะคะสายด่วนปคบค่ะ1135นะคะวิธีการดูเนี่ยคือเขาบอกว่าฉลากเนี่ยต้องชัดเจนปริมาณน้ำบรรจุขวดในแต่ละขวดเนี่ยต้องเท่ากันเป๊ะๆฝาจุกตราสินค้าต้องคมชัดและราคาของปลอมมักจะถูกกว่าของจริงอยู่แล้วถูกกว่า2บาทน่าจะถูกกว่าเยอะนะคุณเป้สองบาทอันนี้บางห้างก็ถูกไงตรงกับข่าวเมื่อกี้งดกินงดเค็มก็อย่าไปกินเลยเหรออย่างนี้ผู้ผลิตเขาจะโกรธแล้วหรือเปล่าไม่ก็คือลดไงแต่ว่าก็ต้องสังเกตแหละเชื่อว่ามันจะต้องมีลักษณะของอย.หรือฉลากอะไรที่มันบอกอยู่อะว่าของปลอมมันก็ไม่น่าจะทำได้เนียนขนาดนั้นนะหรือว่าฮันมิลเลอร์ก็ไม่รู้นะเกรด A เลยเกรด A นำเข้าถ้าจำก็ได้เมื่อ23ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเกิดคดีสะเทือนขวัญก็คือฆ่าข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงวัย18ปีนะฮะอยู่ชั้นม.6เนี่ยที่โรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถูกกระทำชำเราแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานกว่า3เดือนสามารถจับกุมได้แล้วนะฮะแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานนี้ตำรวจนะฮะนำโดยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกมลาไสแล้วก็เจ้าหน้าที่คอมมานโดแล้วก็ทหารเข้าไปร่วมจับกลุ่มด้วยนะฮะนายกิติเดชระเวงวันอายุ34ปีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสีฐานหมู่15ที่อำเภอกมลาไสนั่นแหละนะฮะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะฮะเด็กสาววัย18ปีนะครับการจับกุมในครั้งนี้ใช้กำลังตำรวจกว่า50นายเข้าไปจับนายกิติเดชซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรายนี้นะฮะกำลังนำลูกบ้านไปเกณฑ์ทหารอยู่นะก็คุมตัวอยู่ที่หอประชุมเลยนะครับก็มีชาวบ้านไปมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอทราบเนี่ยก็เรียกว่าตะโกนสาปแช่งการกระทำของผู้ต้องหาเลยนะคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ นะเกิดขึ้น23ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานกว่า100วันด้วยกันนะครับเพราะว่าฆาตกรก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็คือมีคนรู้จักเยอะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ขอหมายศาลนะครับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเมื่อวานนี้นะครับก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยคือไม่มีพยานหลักฐานเลยนะฮะแต่ผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธอยู่นะคะตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งที่ที่จะชวนไปเที่ยวกันนะที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมค่ะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะภายใต้ชื่องานการศึกษาสร้างชาติตลาดคลองผดุงสร้างสุขมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะคะแน่นอนไฮไลท์อยู่ที่อะไรรู้ไหมคุณเป้ชุดนักเรียนราคา60บาทซื้อ1แถม1ชุดอนุบาลหรือเปล่า60บาทคุณต้องลองไปดูเองไปพิสูจน์เองนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านพลเอกพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีก็มีการไปเป็นประธานในการเปิดงานนะคะมีการจำหน่ายสินค้าถึง168บูธมีนิทรรศการต่างๆมีการแบ่งช่วงการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้คือ4เมษายนถึง11เมษายนอันนี้จะเป็นการจัดงานแสดงนิทรรศการปลุกไอเดียนวัตกรรมจะมีนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายมาจัดการแสดงผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าแปรรูปงานฝีมือบริการเสริมสวยนวดสปาไทยเครื่องเขียนแบบเรียนในราคาประหยัดรวมถึงโปรโมชั่นชุดนักเรียนราคา60บาทซื้อ1แถม1นี่ต้องรีบไปกันนะคะส่วนช่วงที่2 12ถึง15เมษายนอันนี้เป็นสีสันวันสงกรานต์แล้วก็จะมีการจัดงานวันสงกรานต์กันขึ้นมีการประกวดเทพีสงกรานต์ส่งน้ำพระอะไรก็ว่ากันไปส่วนช่วงที่3 16ถึง24เมษายนเป็นสัปดาห์ Back to School จำหน่ายสินค้าสำหรับนักเรียนนักศึกษาในราคาประหยัดพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายส่วนไฮไลท์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้คือตลาดโซน4ภาคมีที่นั่งรับประทานอาหารประชาชนเนี่ยนะคะสามารถจอดรถได้ที่สนามม้านางเลิ้งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีรถโบราณรับส่งด้วยสมัยเด็กๆเวลาซื้อชุดนักเรียนนะจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าจะมีของเล่นเป็นของแถ มแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ตื่นเต้นว่า1แถม1ครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวสรุปภาพรวมมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมากันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำเครื่องดื่มกระทิงแดงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกลับมาช่วงสุดท้ายสนามเป้าเล่าข่าวนะฮะไปดูยอดขายมอเตอร์โชว์กันหน่อยนะทำไมเราต้องให้ความสำคัญนี้เพราะว่าฟ้าค่ะหนูอยากได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเอาหรอตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมันจะดีแล้วเนี่ยยอดขายเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ายอดจองของมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าเป้านะฮะผู้จัดเนี่ยตั้งเป้าไว้ 38,000 คันแต่ว่าขายได้จริง 32,571 คันก็ลดลงไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ผู้จัดก็บอกว่ายังพอใจกับยอดขายนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูเม็ดเงินที่ขายได้เนี่ยเป็นไปตามเป้านะฮะ 40,000 กว่าล้านบาทถามว่าเอ๊ะทำไมขายได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้แต่ทำไมยอดขายเท่าเดิมเป็นเพราะว่ารถแพงขายดีฮะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะฮะสำหรับตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยคือราคาที่ต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยขายไม่ค่อยดีนะฮะก็รถคันแรกติด5ปีไงแล้วคนที่ชนชั้นกลางเนี่ยกำลังซื้อไม่ค่อยมากแต่ว่าพอ1ล้านบาทอัพนะฮะรถหรูแบบนี้เนี่ยคนมีตังเนี่ยเขายังมีกำลังซื้อที่เยอะอยู่คนรวยก็ยังรวยอยู่อย่างเบนซ์เนี่ยนะฮะยอดจองโหถล่มทลายเลย 1,700 คันนะฮะเปิดตัว Mercedes-Benz E-Class ใหม่ราคาเริ่มต้นที่3ล้านบาท BM ก็ขายดีนะฮะ 1,107 คัน Volvo ก็เปิดตัวรุ่นใหม่ SUV รุ่นใหม่นะฮะ128คัน Lexus 69คันนะสวยมากด้วยรถสปอร์ตนะฮะ Porsche เนี่ยนะฮะ68คันนี่มากเป็นประวัติการเลยนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเพราะว่าคนไทยชอบขับ Porsche เนาะเปิดตัว Porsche 911 Carrera ใหม่คันละ12ล้านบอกได้กี่คันเนี่ยอยากจะรู้นะโอ้แล้วก็เยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าถ้าตลาดกลางนี่ก็คือ Honda นี่ขายดีสุด 4,000 กว่าคันแล้วก็ลงมา Toyota Nissan นะฮะแล้วก็มี Mazda MitsubishiIsuzu นะฮะคือที่ขายได้อาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าปลายปีที่แล้วไงที่คนนั้นโหมซื้อเลยเพราะว่าบอกเดี๋ยวจะขึ้นภาษีแล้วกรมสรรพสามิตจะขึ้นภาษีรถยนต์ใหม่นะเพราะฉะนั้นคนก็รีบออกรถเมื่อปลายปีที่ผ่านมากันเยอะไงใช่เพราะฉะนั้นพอต้นปีนี้เนี่ยเขาออกกันหมดแล้วปลายปีที่ผ่านมาดีไม่ดียังรอรับรถอยู่เลยบางที่จองไว้อะนะก็แต่ภาพรวมก็ถือว่าผู้จัดบอกพอใจนะเพียงแต่ว่าเวลาข่าวหลายสื่อผมอ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอจำนวนลดลงเนี่ยเวลานำเสนอข่าวก็บอกโอ้เศรษฐกิจยังไม่ดีเศรษฐกิจยังไม่ดีแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยผู้จัดก็บอกว่าโอเคเงินโอเคแล้วก็เงินก็ตามเป้าด้วย40,000กว่าล้านบาทสำคัญตรงยอดขายเนี่ยว่าเออมูลค่าหรือว่าจำนวนคันนะคะมากันที่เรื่องของโครงการดีๆเพื่อเกษตรกรนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรนะคะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรของไทยภาคการเกษตรของไทยนะคะภายใต้แนวคิดปฏิรูปภาคเกษตรไทย1ตำบล1 SME เกษตรไปติดตามจากรายงานค่ะที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME นั้นรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นไปในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นส่วนใหญ่แต่ในปี2559นี้ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปภาคการเกษตรรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรการสร้างความหลากหลายในการพัฒนาการเพาะปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.จะทำโครงการ1ตำบล1ผู้ประกอบการเกษตรซึ่งโครงการนี้นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี SME ภาคเกษตรกรรมมากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนแบบประชารัฐโดยมีชุมชนเอกชนและรัฐบาลร่วมมือกันนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องตื่นตัวและมีการเปลี่ยนแปลงในการทำเกษตรโดยนำเทคโนโลยีและวิทยาการเข้ามาปรับใช้โดยธกส.ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ชักนำสู่การทำเกษตรทันสมัยและสร้างมูลค่าต้อ
้องสร้างให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อว่าในระยะ 2-3 ปีนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคเกษตรและทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรนั้นคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วถ้าเราสามารถทำให้เขามั่งคั่งได้แข็งแรงขึ้นมาได้เขาจะกลายเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวข้างหน้ารัฐบาลยังสนับสนุนให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยซึ่งเน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยอนุมัติวงเงิน 72,000 ล้านบาทสนับสนุนโครงการนี้แล้วด้านนายลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้จัดการธกส.บอกว่าธกส.ดำเนินโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559จนถึงปัจจุบันให้สินเชื่อแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SME เกษตรและกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 4,814 รายวงเงินสินเชื่อ 5,156 ล้านบาทซึ่งธกส.มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการนี้คือการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME เกษตรรวม 7,305 รายวงเงิน 72,000 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เสียงตอบรับโครงการ1ตำบล1 SME เกษตรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเราได้อำนวยสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 9,500 ล้านบาทภายในเวลาประมาณเดือนเศษๆนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะตั้งหลักให้ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในชุมชนในกระบวนการผลิตการรวบรวมการแปรรูปการตลาดและการบริการรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรโดยโครงการนี้ธกส.กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน20ล้านบาทโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในปีนี้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและนี่เองที่จะช่วยให้ภาคการเกษตรไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้นที่สำคัญยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและมีความยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันตอนนะคะกับสนามเป้าเล่าข่าวค่ะตอนนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเล่นลายชอบสติกเกอร์แล้วก็ชอบทำบุญแล้วก็อยากใช้โอกาสกับคนพิการไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสติกเกอร์ลายที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินได้แล้วเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้ค่ะ คือน้องทรายและน้องฟิงเกอร์ภายใต้โครงการสื่อสร้างสารการตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ลายภาษามือไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยลายคือทุกคนใช้ทุกเพศทุกวัยใช้จะพูดกันจะส่งสติกเกอร์หรือว่าจะส่งเสียงอะไรก็ตามแต่สติกเกอร์ไลน์อันนี้ถ้าคุณโหลดมาเนี่ยนะคะในราคา32บาทเนี่ยรายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยจะนำไปช่วยการผ่าตัดประสาทหูเทียมบริจาคให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยช่วยเหลือเด็กหูหนวกในการผ่าตัดประสาทหูเทียมก็จะทำให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขากลับมาได้ยินแล้วก็สื่อสารได้อีกครั้งปัจจุบันประเทศไทยเรามีคนพิการทั้งสิ้น 1,567,000 กว่าคนเป็นพิการทางการได้ยินเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 17.78 คือจำนวน 200,000 กว่าคนเกือบ 300,000 คนก็เกือบ 300,000 คนนะคะก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารนี่แหละถ้าเราเล่นไลน์อยู่แล้วส่งสติกเกอร์อยู่แล้วอันนี้เป็นไลน์สติกเกอร์ภาษามือแบบน่ารักน่ารักแล้วเราก็ได้ทำบุญไปในตัวด้วยก็อย่าลืมไปโหลดกันก็แล้วกันน้องทรายแอนด์ฟิงเกอร์ค่ะต้องพิมพ์คำว่าน้องทรายแอนฟิงเกอร์เนาะ S I N G แล้วก็แอน F I N G E R เจอไหมน้องกุ๊กจะพยายามนะน้องกุ๊กยังไม่เจอแต่ว่าคุณฝ้ายเจอใช่ไหมลองดูครับประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะฮะหมวดอักษรที่จะประมูลกันก็คือ4กไก่ชช้าง4กไก่ชกเชอกรุงเทพมหานครประมูลกันวันที่23 24เมษายนนะครับสอบถามเพิ่มเติม1584ครับค่ะงานกาชาดนะคะยังคงมีอยู่นะคะจัดกันแบบว่าเต็มๆเลยนะคะถึง5ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นไปช็อปไปชิมไปชิลนะคะมีทั้งการแสดงมีทั้งของถูกมีของอร่อยมากมายที่บริเวณสวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงม้าราชดำเนินนอกนะคะโอ้โหถนนเนี่ยต่อเนื่องยาวมากไปจนถึงวันที่7เมษายนเพราะฉะนั้นยังไปอุดหนุนทำบุญกันได้ค่ะค่ะรายการต่อไปนะคะเปิดข่าวเช้าในช่วงเจาะข่าวร้อนค่ะไปขยายประเด็นกันกับเรื่องของคณะกรรมการร่วม3สถาบันมองภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตอนนี้คือทรงตัวและอีกหนึ่งเรื่องคือไทยมีอุบัติเหตุติดอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงถึง
6 โมงจนถึง 7 โมงเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ